ที่พอจะทราบไหมครับว่าในส่วนของทางพรรคจะมีใครที่จะมาร่วมในการไม่ได้เข้าไปที่พรรคก็เลยไม่ทราบว่าทางพรรคจะดำเนินการยังไงวันนี้เรามาอ่านที่ถามว่ามาเรามาอะไรกันนะในฐานะส่วนตัวของที่ได้รู้จักน้องเขาแล้วแต่ใจทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวและสายการเรียกร้องที่มาทุกท่านแล้วก็เป็นในพื้นที่ของเราด้วยมาสนับสนุนในเขตต่างๆก็ได้นำวงหลีดมาแสดงความเสียใจแล้วค่ะก็เลยเดินทางมาด้วยตัวเองอิ่มเขามีการเรียกร้องสิ่งนี้วันที่จะไปด้วยค่ะในเรื่องของการแบบว่าให้ปล่อยตัวผู้ที่แบบต้องคดีทางการเมืองเนี่ยค่ะหนูก็เห็นด้วยนะคะเป็นข้อที่เราเรียกร้องเราก็ประกาศในเรื่องนี้มาตลอดว่าผู้ที่ต้องถูกติดคุกนะคะเพราะว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเราก็อยากที่จะให้ทางฝ่ายยุติธรรมเองนะคะได้พิจารณาเรื่องนี้ว่าสิทธิในการประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาฉะนั้นไม่ควรที่จะเอาน้องเยาวชนหรือผู้ที่มีความเห็นต่างเนี่ยไม่ได้เป็นอาชญากรรมอะไรเลยเข้าไปจองจำอยู่แต่ก็ควรที่จะให้เขาได้มีสิทธิในการออกมาเพื่อที่จะต่อสู้ด้านกฎหมายต่อไปอันนี้เราก็ยืนยันอย่างเช่นเดิมมาโดยตลอดมีโอกาสจะพูดคุยกับพรรคเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าตอนนี้หน่วยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขพรรคเพื่อไทยค่อนข้างเยอะเราได้ยินเสียงเหล่านั้นมาโดยตลอดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องมาตลอดด้วยเช่นกันนะคะในวันนี้พรรคเพื่อไทยเราเองได้พูดคุยแล้วก็ได้คิดกันถึงเรื่องนี้นะคะว่าก้าวแรกที่เราจะเดินไปด้วยกันได้โดยที่ทุกๆฝ่ายนั้นไม่มีข้อขัดแย้งนะคะทุกๆฝ่ายเห็นร่วมกันแล้วก็เกิดออกมาเป็นผลสรุปที่ทุกๆคนนั้นได้รับความพึงพอใจจะเป็นทิศทางไหนซึ่งคิดว่าเราต้องร่วมมือกันในการที่จะเดินก้าวแรกนี้ได้จะมีเวทีไหนบ้างครับที่จะไปถกไปเถียงยกเรื่องนี้ขึ้นมาขับเคลื่อนและเป็นไม่เป็นประเด็นเพราะว่าสภาปิดอยู่ในช่วงนี้พี่ว่าในการขับเคลื่อนของทางพรรคเพื่อไทยเรามีคณะทำงานในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะการเรียกร้องทางประชาธิปไตยการที่ทำให้สิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนั้นเกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเนี่ยเราทำงานอยู่ตลอดเวลาส่วนในเรื่องของที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะในการปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังนะคะที่เป็นผู้ถูกกักขังเนี่ยค่ะเราก็คงจะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยเราคิดว่าเรายังมีอีกหลายๆวงอีกหลายงานอีกหลายที่ปัญหาที่เราต้องร่วมกันหาทางออกได้ค่ะเหมือนจะเป็นการฝากความหวังไว้ได้ไหมครับว่าถ้าเป็นคำพูดที่บอกว่าบุ้งจะไม่ตายฟรีอย่างนี้ครับถ้ามีการกับเพื่อนของทางพรรคก้าวไกลคิดว่าตรงนี้เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างเราเองที่เป็นนักการเมืองแล้วเราก็เคยถูกกระทำมาโดยตลอดเช่นเดียวกันจากการที่พี่น้องที่ไปเรียกร้องในหลายๆเวทีหลายๆ เหตุการณ์ที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นทุกคนต้องไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ทุกคนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องร่วมกันรำลึกถึงการต่อสู้ของเขาว่าจุดหมายของเรานั้นคืออะไรและเราต้องไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ในการที่จะทำให้ประเทศของเรานั้นเกิดการยอมรับด้วยนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้น